ชื่อในตำนานนะให้ผมชื่อลับฝุยลับฝุย น้องน้องคิ้วน้องเท่มากเลยอะครับเฮ้ยพี่อันนี้แม่ผมให้มานะพี่รู้เปล่าเนี่ยพี่ผมขอร้องผมขอร้องผมขอร้องโอ้ย โอ้พี่ผมลองทำหน้าโมโหแล้วเกี่ยวพี่พี่ผมขอรอนเอิดนึงคิ้วเบี้ยวหมดแล้วพี่เอ้ยอันนี้ไม่เบี้ยวครับพี่พี่ครับ พี่ครับผมพยายามแล้วครับว่ารู้จักทั้งซอยแน่คิ้วหนาขนาดนี้ไหนพี่ผมเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงบอคิ้วนะพี่ผมมีอะไรมากกว่านั้นเขาไม่ได้รู้จักกันรู้จักผมบอคิ้วนะพี่คนในซอยเนี่ยเขารู้จักผมเพราะว่าเมื่อ3วันที่แล้วอ่ะมันมีไอ้จ้อยมันมีไอ้จ้อยพี่รู้ป่าวไอ้จ้อยอ่ะมันมาหาว่าผมอ่ะไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้คุมร้านเกมพี่คิดดูแล้วกันผมนี่คิ้วเอียงเลยไอ้จ้อยมันมากล่าวหาผมว่าผมไม่เหมาะสมที่จะมาคุมร้านเกมผมเลยถามมันไปว่าแล้วแกมีอะไรดีฮะไอ้จ้อยไอ้จ้อยก็เลยท้าดวลกับผมแข่ง11 ROV ผมก็เลยมาเลยเดี๋ยวรำให้ดูสวยๆฟอร์เรนติโน่แล้วไงพอสุดท้ายไอ้จ้อยก็เป็นได้แค่ไอ้จ้อยแซดอย่างบ่อยอ่ะ you know แซดอย่างบ่อยอ่ะ you know ไอ้จ้อยคือใครโหพี่ไอ้จ้อยมันเป็นหนึ่งในมือขวาของราชสิงห์เลยนะแต่ผมบอกเลยราชสิงห์เหรอจะสู้ก๊อดได้ประชุมเกมสนุกไหมครับทำการบ้านกี่บทผมไม่เคยทำการบ้านครับผมให้ลูกน้องทำการบ้านให้ผมให้ลูกน้องทำการบ้านให้เฮ้ยน่ารักกว่าคำเนี่ยผมดูหน้าผมนี่ครับเฮ้ยหน้าผมหูใหญ่มากดูคิ้วผมซะก่อนดูคิ้วผมซะก่อนนะครับถ้าทำผมโมโหเมื่อไหร่ผมจะมีฉายาคิ้วเบี้ยวเวลาผมโมโหผมจะคิ้วเบี้ยวระวังตัวให้ดีนะผมเอาจริงแล้วนะครับถ้าผมไม่คิ้วเบี้ยวเมื่อไหร่แต่ว่าผมยังแบบยังปล่อยวางอยู่ยังแบบถูไถๆปงกันได้แต่ถ้าเกิดผมคิ้วเบี้ยวเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณโดนแน่เมื่อนั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับพี่อ่านแน่ๆนะครับบอกว่าแวะมาหานะช่วงนี้ยุ่งกับโปรเจกต์จบอ่ะไม่ได้มาหาเลยพี่อ่านพี่รู้ไหมว่าพี่ทำให้รายได้ร้านเกมช่องนี้หายไป เพ่โปรเจกต์จบจะไปสำคัญอะไร What? พี่มาเข้าร้านเกมเดี๋ยวนี้เร็วๆรีบมาซื้อชั่วโมงพี่โอ้พี่คิดว่าโปรเจกต์จบกับร้านเกมอะไรสำคัญกว่าผมให้พี่คิดดีๆผมให้พี่คิดดีๆผมจะไม่บอกคำตอบที่ถูกต้องนะแต่ผมให้พี่คิดดีๆนะแล้วพี่ต้อมนะครับที่อยู่ด้วยกันมา5เดือนในร้านเกมบอกว่าตอนเธอแปะคิ้วไม่เขินเหรอถามจริงผมไม่เขินครับผมขำครับ ผมจะเขินทำไมครับผมคิ้วอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเน็ตร้านนี้ช้าตั้งครับผมให้พี่พูดใหม่เฮ้ยเน็ตร้านผมเนี่ยถ้าพี่ว่าเน็ตร้านผมช้าเนี่ยพี่ไปดูเน็ตบริษัทก่อน แมวความจริงมาพูดเจอพี่เราไปดูแถวบริษัทกระต่ายสีชมพูเน็ตเขารวดเร็วมากเลยนะพี่แบบ
ไม่ครับผมหมายถึงผมหมายถึงเน็ตเขาแรงมากเลยครับพี่ผมแรงจนแบบผมมึนหัวเลยแบบโอ้โหผมไม่เคยเห็นเน็ตที่ไหนที่สามารถทำให้ผมมึนหัวได้ขนาดนี้มาก่อนผมช็อกมากเลยครับพี่